ที่มาไวนี่ไม่ใช่อะไรนะจะมาอวดอวดวิวหน้ามืดช่างวันสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รายการบิ๊มกับเต้งนะขอบคุณสำหรับการกระทืบไลค์นะครับถึงแม้จะมองไม่เห็นหน้าคนพูดนะอีกถ้ามันมืดกว่านี้ก็มันจะมองเห็นพอมองเห็นหน้าผมแต่ว่ามันจะไม่เห็นวิวแล้วแต่ผู้ชมบอกท่านพอเห็นวิวดีกว่าแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำบาริสจริงๆอ่ะถ้าได้ดูไลฟ์นี้จะรู้แล้วอ๋อสิบวิวเทมเพลตมีประโยชน์อย่างนี้จะมาขึ้นเรื่องทำบาริสละกับผู้ตัดเหล็กนะครับคือเราสามารถฟิลเตอร์ให้ตารางเนี้ยมันโชว์เฉพาะเหล็กพาร์ติชันของที่เป็นบีมได้การจับผู้ตัดเหล็กได้เนี่ยคุณต้องไปดูเรื่องนี้ก่อนที่สตั๊กเจอร์นะครับสตั๊กเจอร์แล้วก็รีนฟอร์สเมนต์แล้วก็ตรงเนี้ยครับรีนฟอร์สเมนต์นัมเบอร์ที่สำคัญนะครับคนจะทำบาริสถ้าจะทำบาริสจับผู้ตัดเหล็กนะคุณควรจะใช้พาร์ติชันเดียวกันอ๋อบาลิงเอ้ยมันต้องเป็น 9.50 ดิเฮ้ยมันติดบั๊กอะไรวะเนี่ยอันนี้บั๊กนี่ไม่เกี่ยวผมทีนี้เราจะจับผู้ตัดเหล็กได้ยังไงนะครับเราต้องไปที่ตารางนี้อันนี้อาจจะยังไม่เหมาะสำหรับมือใหม่อาจจะดูไว้ก่อนมือกลางไปจนถึงจะไปแอดวานซ์เนี่ยถ้าอยากทำบาร์ตัดจับผู้ตัดเหล็กด้วยเลบิทให้เป็นก็ต้องดูไลฟ์นี้จะมาถึงตอนสุดท้ายนะสำหรับน้องๆหนูๆที่อาจจะยังไม่เคยจับผู้ตัดเหล็กวิธีการคือเราต้องเลือกเหล็กชนิดเดียวกันซึ่งเหล็กล่างปกติก็บนต่อกลางล่างต่อริมใช่ไหมน่าจะท่าประมาณนี้อะไรมาลองจับคู่เหล็กอื่นบ้างนะเราต้องตัด 6.35 กับ 2.4 ลองบวกกันดูว่าเกิน10เมตรไหมเนี่ยถ้าไม่เกิน10เมตรเนี่ยแสดงว่าจับคู่ได้อันนี้เป็นวิธีแมนนวลสุดๆหวังว่าคงจะได้ความรู้กันวันนี้บิ๊มกับเต้งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมลาไปเท่านี้เดี๋ยวไปทานอาหารเย็นก่อนไปเผากุ้งกินก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณซัพพอร์เตอร์อะไรกันทุกท่าน